สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับไลฟ์ออกอากาศแล้วนะครับของแล็บหุ้นพลัสนะฮะเข้ามาไหมดูก่อนนะครับโอเคนะครับน่าจะมาแล้วเนาะนะฮะตึ๊ก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 วิดีโอโอเคมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ได้เวลากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นธีมของหุ้นโกลด์นะครับว่ามันยังจะรอดอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคถ้าเกิดหุ้นโกลด์ไม่รอดก็ชีวิตนะฮะชีวิตเริ่มรันทดกันแล้วล่ะนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะนะครับอันนี้มาดูของเมืองไทยก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็เราเห็นว่านะฮะในส่วนของถ้าดูในภาพรวมของหุ้นทั้งกระดานเนี่ยต้องเรียกว่าหุ้นนะครับแทบจะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าจำนวนหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นขาลงนั่นแหละนะครับเป็นขาลงในไหนนะครับในพวก small cap นะครับโดยเฉพาะพวก MAI นะนะครับเป็นขาลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่เซตนะครับเซตก็มี500กว่าตัวนะครับก็เป็นขาลงแล้วก็มีทั้งพักตัวด้วยเนี่ยนะครับก็เกินครึ่งนะครับตอนนี้เม็ดเงินนะครับไปบวกที่ไหนนะครับก็คือไปบวกตรงตัวเซ็ต50นะครับไปบวกที่เซ็ต50ก็แสดงว่าตอนซึ่งบ้านเราเนี่ยนะครับตัวเซ็ต50บ้านเราจริงๆก็คือเป็นตัวแทนของหุ้น value นะครับเพราะว่าหุ้นที่ market cap ใหญ่ๆบ้านเรานะฮะจะเป็นพวกแบงก์พวกอะไรทั้งนั้นนะฮะเรามาดูว่าหุ้น market cap ใหญ่ๆนะฮะบ้านเรามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างนี้เป็นข้อมูลของสยามชาร์ตนะนะครับโอเคก็เข้ามาที่ stock list นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียงนะครับเรียงหุ้นตาม market cap นะครับดูว่าโอเคเขาเป็นอะไรกันยังไงกันบ้างนะครับมี market cap ตัวนี้นะครับก็เรียงตามตัวอักษรกันไปเนาะปุ๊บดูกลุ่มนะฮะคือถ้าเป็นไปดูหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับหุ้นที่ใหญ่สุดก็จะเป็นพวก Facebook Google Amazon นะครับFacebook Google Amazon ตัว Tesla นะครับพวกนี้ก็จะเป็น Apple ด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นหุ้นโกลด์ซะเป็นส่วนใหญ่เลยฮะส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกหุ้นเทคเลยนะครับก็ตืดแต่บ้านเรานะฮะมาดูหุ้นที่ market cap ใหญ่ๆนะเป็นพลังงานนะครับสนามบินสื่อสารนะครับโรงไฟฟ้าค้าปลีกนะครับธนาคารค้าปลีกธนาคารโรงพยาบาลอันนี้โรงไฟฟ้านะฮะแล้วก็พวกพลังงานอันนี้ก็ปั๊มน้ำมันนะฮะอันนี้ก็พวกปิโตรเคมีแบงก์นะครับ SCG Pack นี่ก็กล่องกระดาษนะครับโอเคคือถ้ามองแบบนี้นะฮะหุ้นแค่10-20อันดับแรกเนี่ยก็คือเป็นหุ้นสไตล์ที่เป็นvalue ทั้งนั้นเลยนะเพราะว่า price per book จริงๆก็คือค่อนข้างต่ำอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนาะนะครับลองดูเซ็ตร้อยก็ได้นะครับฟืบนะครับตารางเป็นเซ็ตร้อยนะครับแล้วก็ไปเรียงฮะเรียงตาม price per book นะอยู่ไหนว่านี่แม่ไอ้พวก Paper Book สูงสูงนะครับพวกเนี้ยเขาจะมองเป็นหุ้นโกรทกันนะฮะนี่หุ้นโกรท AOT นี่หุ้นโกรทเลยนะนะครับถ้าเป็น Value นะครับ Value ก็จะเป็นพวก Paper Book ต่ำๆแบบนี้นะฮะเห็นว่า Market Cap ใหญ่ๆบ้านเราฮะก็คือเป็นพวกหุ้น Value ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มันเกิดปัญหาชีวิตอะไรขึ้นมาบ้างนะครับถ้าเกิดเราไปดูเมื่อวานนะนะครับนี่เรามาดูตรงนี้นะฮะฟืบในเรื่องของตัวสกรีนเนอร์นะครับลองดูกองทุนที่เป็นกองทุนพวกกองทุนหุ้นนะนะครับแล้วเราก็
เรียง performance นะครับในรอบ1 ปีขึ้นมานะฮะฟืบเรียงตามผลตอบแทนนะฮะเห็นว่ากองที่ performance ดีๆเนี่ยนะครับกลายจะกลายเป็นพวกเวียดนามนะฮะเรื่องของพวกกองทุน Energy นะฮะกองทุนขนาดเล็กกองทุนเวียดนาม CLMV นะฮะเห็นว่ากองทุนแบบกองทุนแบงก์นะฮะเวียดนามอันนี้อินเดียนะครับเห็นว่ากองทุนในพวก US Growth อะไรพวกนี้นะครับแทบจะหายไปจากสารระบบกันเลยทีเดียวนะฮะคือperformance ค่อนข้างหายนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ว่าหุ้นโกรทมันจบแล้วหรือยังนะฮะทีนี้เราก็สิ่งที่น่ากังวลนะนะครับถามว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะนะครับเงินเฟ้อก็เมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวเลขเงินเฟ้อมาให้ดูแล้วล่ะนะครับว่ามันค่อนข้างน่ากังวลนะครับนี่สมมุติใครอยากดูเนาะนะฮะก็ลองดูพวกนี้ Trading Economic นะครับแล้วก็เข้ามาดูพวกตัว Indicator แยกรายประเทศนะฮะคือต้องเรียกว่าตอนนี้ที่กังวลอ่ะนะครับจะไปกังวลในเรื่องของประเทศใหญ่ๆอย่างพวกเมกาเนี่ยมากกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆมาไล่ดูนะนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยชีวิตนะครับชีวิตเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะนะครับโอเคนะครับเวลาเราดูตัวเลขนะนะครับเราก็จะดูอยู่กลุ่ม consumer นะครับตัวนี้กลุ่ม business นะครับแล้วก็กลุ่มพวก money นะนะมาดูผู้บริโภคนะครับว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเขายังมีความเชื่อมั่นอยู่นะนะครับเชื่อมั่นอยู่แล้วก็ยังพอมีการใช้จ่ายอยู่นะฮะคือ consumer spending เนี่ยยังอเมริกาเนี่ยคือต้องเรียกว่าเป็นลูกพี่สายช็อปจริงๆนะฮะ retail sale ถ้าเกิดไม่รวมกลุ่มออโต้นะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะนะรู้สึกยอดจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะแสดงว่าไอ้ที่ยอดค้าปลีกที่มันขึ้นมานี่คือคุณเอาตังค์ไปซื้อรถหรือไงเนี่ยนะนะฮะก็มีอะไรแปลกๆดีแต่ถ้าเป็นรีเทลเซลล์นะครับแล้วก็รวมกลุ่มออโต้มาด้วยเนี่ยนะฮะถือว่าวิ่งนะครับวิ่งมาค่อนข้างดีเลยนะฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะนะครับก็ซื้อรถขับแม่มเลยนะฮะอ่ะเอาตังค์มาจากไหนนะฮะลองมาดูตัว consumer credit กันบ้างนะครับว่าสินเชื่อเป็นยังไงนะครับก็โอ้ถือว่ายอดพุ่งนะฮะไปกู้เงินมาซื้อรถได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตึก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  retail sale ex gas นี่อันนี้ก็น่าสนใจคือถ้าไม่รวมแก๊สไม่รวมน้ำมันนะฮะยอดเป็นยังไงไม่โตฮะแสดงว่าขายเฉยๆเนี่ยอเมริกาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็คือเอาทางไปซื้อรถกับซื้อน้ำมันนะตอนนี้หนี้สินก็คือครัวเรือนก็พุ่งมาเกือบโอ้อันนี้ถือว่าชีวิตดีขึ้นแล้วนะนะครับก็คือจาก90กว่านะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับถือว่าแก้ปัญหาได้เก่งมากแล้วก็พอเจอโควิดปุ๊บก็ชีวิตบัดซบขึ้นมานะฮะคือดูแล้วก็คือที่รีเทลเซลล์ก็ยังพอมีความมั่นใจแต่ว่าจับจ่ายให้สอยเนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูภาคของการผลิตกันบ้างนะนะครับว่าชีวิตเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะจริงๆมันมีสัญญาณนะนะครับคือถ้าเรากังวลเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยต้องเรียกว่าเศรษฐกิจชะลอเนาะนะครับบ้านเมืองก็ปิดล็อกกันไปแล้วก็พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บก็เด้งนะครับแล้วก็ตั้งแต่กลางๆปีรู้สึกว่าก็เริ่มดับดอบกันเข้ามาแล้วเพราะนั้นจริงๆก็คือสัญญามันก็ฟื้น
ตัวแหละับแบบไม่ใช่ฟื้นตัวแต่ว่าเริ่มอ่อนกำลังนะมีอะไรเนี่ยนะฮะของแบบ non manufacturing นะครับก็เริ่มลงแล้วเพราะฉะนั้นเอาจริงนะเดี๋ยวพอพวกนี้เริ่มลงนะเรื่องของเงินเฟ้อที่มันพุ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกไม่ค่อยนานกันสักเท่าไหร่นะครับ industrial production นะฮะ อีกอันที่อยากดูนะฮะก็คือตัวที่เป็นinventory นะ change in inventory ฟึบ15 ปีนะฮะก็ปี20นะช่วงโควิดก็สต็อกก็คือเร่งขายกันไปเลยแล้วก็พอเปิดเมืองก็ผลิตใหม่ก็หายไปตอนนี้ก็เร่งมาอัดสต็อกใหม่ละเออก็ใช้ได้เนี่ยเนาะชิคบิสเนสอินเวนทอรี่เป็นยังไงบ้างคือเวลาเราดูผลิตนะก็ต้องดูว่าคุณผลิตมาตุนหรือว่าผลิตมาเพื่อทำอะไรนะโอ้อินเวนทอรี่แบบตุนขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ปัญหาคือ PMI คำสั่งซื้อคุณลดลงนะครับแต่ว่าตัวอินเวนทอรี่คุณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคุณทำอะไรนะ ก็มีอะไรแปลกๆดีนะฮะโอเคนะครับตัวที่น่าสนใจนะฮะคาริจิเตอร์นะนี่เมื่อกี้เห็นบอกไปซื้อรถนะไปซื้อรถกันไหมอ๋อเออก็เริ่มซื้อรถนะนะครับแล้วก็เริ่มดับลงไปแล้ววู้ตอนนี้ซื้อรถดับแล้วตอนนี้ก็มาซื้อรถใหม่ เออดีไปจริงๆถ้าไปดูสัญญาณนะก็คือต้องเรียกว่าปีที่แล้วอ่ะมันเหมือนซัพพลายมันช็อคขึ้นมาแล้วก็ขยันผลิตเนาะมันก็เลยทำให้แบบตัวเลขนะครับตัวเลขมันแปลกๆขึ้นมานะครับฟืบนะฮะทีนี้คือภาคประชาชนก็มันก็ฟื้นนะก็คือเศรษฐกิจก็คือกลับมาปกติแหละก็คงเป็นสาเหตุที่คือตอนเนี้ยตัวเลขเศรษฐกิจอ่ะมันเหมือนกลับมาปกติแล้วไงก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเฟดเนี่ยเริ่มทำการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะฮะก็ดีคอร์ไพรส์อินเด็กซ์ไอ้นี่ PCE ต้องการดูคอน sumer นะฮะ production price inflation M to M ฟืบ Consumer Price Index ตัวนี้ฮะInflation Rate ก็คือตัวนี้เนาะฟึบ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 นะโอ้อันนี้ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าไม่ใช่อันนี้ของยังไม่ออกนี่อินฟลาชันเรทพุ่งแบบกระจุยกระจายเลยนะอันนี้จะเป็นของคอนซูเมอร์นะก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอยู่ทำไมชีวิตมันรันทดอะไรขนาดนี้คือพอเฮ้ยเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อพุ่งนะครับทางฝั่งเฟดบอกเฮ้ยเนี่ยฉันอดทนรอไม่ไหวแล้วนะฮะก็เริ่มบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านะนะครับฉันก็อยากขึ้นนะครับอยากขึ้นดอกเบี้ยแล้วตึงเนี่ยเมื่อกี้เงินเฟ้อพุ่งเลยนะแต่ปัญหาก็คือดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ขึ้นตามนะครับปัญหาตอนนี้คนก็เลยกังวลกันนะครับว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยท่านจะเฮ้ยถ้าดอกเบี้ยยังขึ้นช้าเนี่ยนะครับมันจะทันกันกับเรื่องของเงินเฟ้อที่มันพุ่งไหมนะฮะอันนี้มีอีกอันหนึ่งที่น่าตกใจนะครับคือตั้งแต่
อันนี้เป็นหลังซับพรามนะก็อัดเงินเข้ามาแล้วก็ค่อยๆลดพอกำลังจะลดได้อยู่แล้วนะฮะกลายเป็นว่ามีเรื่องของโควิดก็เลยก็ต้องไปอัดเพิ่มอีกนะฮะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาของแบงก์ชาติที่แบบถ้าเกิดฉันไม่ลดไอ้ตัวหนี้ที่ออกพันธบัตรประหลาดนี้ไปนะนะครับชีวิตมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ประกอบกับตัวเงินเฟ้อมันพุ่งพอดีงั้นก็ขึ้นดอกเบี้ยไปเลยละกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหุ้นโกลด์นะฮะถ้าเราไปดูจริงๆนะฮะตึกตึกตึกเบิร์ดนะคือในเชิงทฤษฎีมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะเอาตัวใหญ่ๆเลยแม็บนะฮะยังไม่ได้ต่อลายเส้นนะฮะขออภัยเรารู้ว่า P เนี่ยเท่ากับ D ก็คือปันผลนะหารด้วย K ลบด้วย G นะฮะเรื่องของ growth เนี่ยเหมือนแบบเลคเชอร์เลยนะ D ปันผล K ก็คือผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับแล้วก็ตัว G ก็คือการเติบโตระยะยาวนะฮะทีนี้ติดซินเน็กที่29จะกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวส่องงบให้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะฮะทีนี้ถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยนะฮะปัญหามันอยู่ที่อะไรได้บ้างนะครับโอเคก็ตัวดีนะครับอันนี้คือมองแบบแง่ร้ายนะก็คืออาจลดลงเพราะดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มนะฮะตัวดีปันผลนะครับมันก็เป็นตัวไอ้ตัวเศษนะตัวเศษถ้าดีลดลงนะครับราคาก็ต้องลดลงอยู่แล้วนะครับ G นะฮะโอเคอาจลดลงระยะยาวเอ๊ะ G เอาจริงๆ G ระยะยาวไม่ค่อยกระทบนะเพราะว่าส่วนใหญ่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะแบบกระทบแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ระยะยาวไม่กระทบเพราะว่า G ที่อยู่ในสมการนี้เป็น G แบบระยะยาวทีนี้การขึ้นดอกเบี้ยฟึ้งนะหรือว่าพอคุณอัดปริมาณเงินเข้ามาเพิ่มปุ๊บถ้าเป็นสำนักคลาสสิกนะฮะเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิกเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเนี่ยคุณขึ้นดอกเบี้ยอัดปริมาณเงินมาเดี๋ยวเงินเฟ้อมันก็เข้ามาดูเดี๋ยวมันก็กลับมาระยะยาวถ้าบริษัทคุณมี G ละ G ระยะยาวมันก็นั่นมาเองนะฮะค่า K ฮะก็คือ K จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยนะมันก็เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดสมมุติอ้าวคุณมีสมมุติว่าคุณไปกู้เงินมาลงทุนแล้วกันนะฮะไปกู้อีออนมาแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นบอกอ่ะเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นนะนะครับเดี๋ยวคุณต้องจ่ายดอกเพิ่มนะอะไรนะครับเพราะนั้นแปลว่าการลงทุนเราก็ต้องหวังผลตอบแทนให้มันมากขึ้นแล้วตัว K มันเป็นตัวหารเนาะตัวหามันมากขึ้นตัวราคาก็จะเริ่มดรอปลงได้ด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าเราเอาทำใหม่นะนะฮะเราลองเอาตึกตึกตึกนำ E ก็คือกำไรเนี่ยหารตลอดนะมันก็จะได้ตัวค่า PE ถูกไหมฮะเท่ากับตัวปันผลนะนะครับปันผลหารด้วยกำไรนะทั้งหมดหารด้วยตัว K ลบด้วย G แปลว่าอะไรฮะเพราะนั้นแปลว่า PE ที่เหมาะสมก็จะปรับลดลงด้วยถ้าเกิดตัวแปลนี้มันปรับลดลงนะโอเคนะโอเคฟึบลืมกดอัดนะโอเคเพราะนั้น PE เหมาะสมก็จะเริ่มปรับลดลงนะครับหุ้นที่ PE สูงๆ
ก็จะเป็นกลุ่มที่โดนกระทบนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ลองมาดูว่าหุ้นโกลด์เนี่ยตัวแทนของหุ้นโกลด์นะก็คือพวก ETF นะฮะโกลด์สต็อกตึ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 ก Investor Vanguard VTM อ๋อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันมีอยู่เว็บหนึ่งที่มันรวมตึก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  ETF แป๊บหนึ่งอ๋อ Seeking Alpha นี่เฮ้ตัวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะไปอยู่หมวด ETF โอ้ยอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ย Seeking Alpha ETF มีอ่ะตัวนี้ETF Screener Topic Commodity ETF Performance Country อ่ะตัวนี้เนี่ยมาดูที่สไตล์นะสไตล์ Growth กับ Value ดูมาง่ายๆนี่แหละในรอบ1ปีนะนะครับในรอบ1ปีก็ Value นะฮะช่วงนี้ Value ก็ชนะนะครับส่วนเรื่องของ Growth นะฮะ Growth ก็วิ่งมาเหมือนกันแต่ว่าลงมาเยอะกว่านะครับตั้งแต่ต้นปีก็คือกอง Growth นะกอง Growth นี่คือลงมาแล้ว 11% นะครับถือว่าในขณะที่เดือนนี้เดือนเดียวนะครับเดือน2เนี่ยนะครับลงมาแล้ว 8% นะครับในตัวของ Develop Market นะก็คือหุ้นพัฒนาแล้วก็โดนนะครับโดนไม่ต่างกันเลยนะครับในขณะที่ของ Value นะ Value เริ่มบวกขึ้นมานะฮะก็เลยเป็นเรื่องของกระแสแหละว่าอ๋อช่วงนี้นะเรื่องของหุ้น Growth นะครับมันช่างโดนกันหนักจริงๆนะฮะถามว่าทำไมคุณถึงไปทิ้ง Growth ก็เหตุผลอย่างที่บอกคือตัว valuation มันเริ่มมันจะเริ่มดรอปลงนะครับดูซิหุ้น Growth มีอะไรบ้างนะฮะไปอยู่ในเทคครับเกือบ40%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูกองทุนนะฮะกองทุนไหนที่แบบมีเทคเยอะๆนะครับมีเทคเยอะๆอยู่ในกองนะครับชีวิตท่านจะค่อนข้างเลวร้ายนิดนึงนะฮะโอเคอะไรเป็นตัวแทนของเทคก็จะเป็นหุ้นแบบประมาณอย่างนี้นะนะครับประมาณนี้เรื่องของพวก Apple Microsoft Amazon Alphabet นะโอเคพวกนี้ก็เป็นโกรธนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกหุ้นโกรธพวกนี้มันก็จะกลับมานะฮะรอให้มันเข้าสู่ PE เหมาะสมของมันก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นว่าตอนนี้เงินเข้าพวกกลุ่ม value นะครับกลุ่ม value มาดู value นะครับของอเมริกากันบ้างฟืบโอ้เริ่มขยับนะนะครับมาดูว่าเขาโฮลดิ้งอะไรกันบ้างนะเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มเฮลนะอินดัสเทรียลนะครับนี่โอ้เบิร์กชัยร์เทลเวย์นะฮะแวลูจริงๆเนี่ยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะฮะเนี่ยตอนน้ำมันวอลต์ดิสนีย์เชฟรอนโอ้โหดูชื่อนี่คือแบบมันช่างแวลูจริงๆธุรกิจแบบ
เก่าๆนะนะครับเก่าๆถ้าเรามาแบ่งเป็นสไตล์กันบ้างนะฮะพวกหุ้นใหญ่กับลองดูตั้งแต่ต้นปีนะนะครับใครชนะโอเคก็หรือว่ามองแบบรายปีก็ได้ก็จะเป็นหุ้น Last Cap Value เอ้ย Mid Cap Value นะฮะ Small Cap Value ก็ยังชนะแต่ว่ามีที่กระโดดมาอันหนึ่งคือพวก Large Cap Growth แต่ว่าถ้ามาดูต้นปีเนี่ยนะคือ Value ลบน้อยกว่าเพื่อนในขณะที่พวกหุ้น Growth นะเริ่มแทบจะเป็นอวสานแล้ว นะโอ้ทีนี้เราเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือพวกหุ้นไซหุ้นโกลด์ดังๆเนี่ยมันโดนเทกันหมดเลยนะฮะเอาที่แบบเรารู้จักเนาะแล้วมันจะจบเมื่อไหร่ล่ะนะครับปัญหาคือเราจะเข้าซื้อได้เมื่อไหร่เพราะว่าจังหวะที่มันลงมาเนี่ยมันก็ลงมาแบบเยอะเยอะพอสมควรนะฮะลองดูหุ้น Last Cap Growth นะโอ้โหลงมาได้แบบโหดมากเลยนะชื่อนี่แต่คือระยะยาวไม่ได้แย่นะคือเราไม่ได้บอกว่ามันคือเป็นอวสานของหุ้นโกลด์หรืออะไรขนาดนั้นนะครับคือระยะยาวมันก็ยังเทรนค่อนข้างสวยงามอยู่นะครับก็รอมันย่อมาแป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับ Key Data นะตึก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  Total Volume นะเรตติ้งเป็นยังไง Analysis นะฮะ ไม่ได้บอกฮะก็คืออยากรู้ก็เสียตังค์มานะฮะ โอเคนะฮะฟืบ Key Data นะฮะ Holding ถืออะไรบ้างนะคือเอาจริงนะถ้าหุ้นแบบมันก็ยังพอไปได้นะแต่ว่าที่อาจจะชีวิตมีปัญหาหน่อยนะครับอาจจะเป็นอย่างเช่น Facebook นะฮะก็ชีวิตเริ่มลำบากนะเพราะว่าตัวระยะเวลาการอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยมันคนเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะฮะเพราะนั้นตลาดก็เลยแบบโอ้ยไม่เอาไม่รอดแล้วนะครับประมาณนี้โอเคแล้วเราจะทำยังไงดีนะฮะก็คือหนึ่งถ้าคุณไปอยู่กองทุนแบบไอ้พวกกองทุนอย่างเทคเนี้ยนะโอ้โหคือที่เป็นบวกนะเนี่ยที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยมีเป็นบวกอยู่ในรอบ1 ปี3 6 9คือโหดมากนะมีที่รอดคืออะไรนะครับก็รอมันกลับตัวนะครับรอมันกลับตัวเฮ้ยกล่องนี้เด่นเว้ยแบบลงๆนะแป๊บเดียวพี่เขาก็กลับมาเลย Be Innotech นะครับแสดงว่า performance พี่เขาเจ๋งมากนะขอเข้าไปทำการศึกษาเขาหน่อยสิฟืบอ๋อฟืบ ขอดูพอร์ตฟิลิโอนะก็จะเป็นถือหน่วยลงทุนนะครับถ้าเป็นหลักนะครับ FFG วายุฟืบแต่กองอื่นนี่คือต้องเรียกว่าเละอันนี้มีลบนะลบลบโห
ลบ25ลบ4ก็มีนะอีกอันที่โดนนะครับก็คือพวกกองจีนนะฮะเห็นโดนกันหนักเลยนะฮะโดยเฉพาะพวกจีนที่เป็นเทคด้วยคือมันไม่ได้ลงด้วยกระแสธรรมดาแต่มันลงด้วยฝีมือของภาครัฐด้วยนะฮะก็ถ้าใครชอบนะก็อาจจะดูนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยก็คือกรองไอ้พวกที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวนะครับโอเคซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเมื่อไหร่นะครับแต่ก็พยายามเฝ้าเอาไว้นะครับเพราะนั้นโดยรวมนะผมว่ามันก็ยังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับรอจังหวะมันกลับตัวยังไงก็คือกลับตัวตอนที่ปัญหาเริ่มคลี่คลายนะตอนนี้นะมีคนเขารวบรวมอันนี้มาให้นะเป็นกลุ่มใน Facebook ชื่อสยามเบลนะเขาก็ไปรวมมาให้หมดแหละนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับซาอุอารามโคโดนไซต์เกาหลีเหนือนะฮะไประเบิดซีเรียนะครับลอนดอนระเบิดนะฮะมีอะไรเนี่ยสงครามนะครับมันก็ลงนะครับลงเฉลี่ยก็คือประมาณสัก4.6%นะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นรัสเซียกับยูเครนนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกาตรงๆมันก็จะลงแต่ลงไม่เยอะแต่ถ้าเกิดมันเกี่ยวกับอเมริกานะครับมันก็จะลงเยอะหน่อยนะครับกี่วันล่ะจนถึงจะลงไปถึงบอททอมนะครับถ้าเกิดอีเวนต์นะครับอีเวนต์มันเกิดขึ้นจริงๆก็มีลงน้อยสุดนะตั้งแต่1วันนะครับแล้วก็19วันก็มีนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ลงหนักที่สุดนะอันนี้สงครามโลกครั้งที่2นะเนี่ยเรื่องของ Pearl Harbor เลยนะครับ1941เลยนะครับอันนี้ตลาดหุ้นลงอยู่143วันแล้วก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับในการ Recovery กลับมานะฮะถ้าช่วงหลังๆนะครับลงถึงบัตทอมก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับผมว่าเฉลี่ยก็ไม่เกิน1-2อาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้เวลากลับมาเนี่ยไม่น่าจะนานมากนะครับไม่น่าจะนานมากตึ๊ดอิรักอิหร่านตึ๊ดตึ๊ดอันนี้อิรักที่ไปลุยคูเวตนะครับลบกันนะก็ใช้เวลาอันนี้นานหน่อยนะครับเพราะว่าอเมริกาไปเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับสงครามอิรักกับคูเวตใช่จำได้เลยตอนนั้นแบบโหทั้งโลกกังวลกันมากเลยทำไมนั้นเด็กๆปีไหนวะ90นะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณ8ขวบนะเชื่อไหมผมนั่งดูไอสงครามทั้งวันเลยดูข่าวสงครามสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็แป๊บๆมันก็เด้งกลับมาแล้วนะครับโอเคยิ่งช่วงหลังๆนี่คือแป๊บๆก็กลับมาแล้วเพราะนั้นเอาจริงนะคือความกังวลเนี่ยวันนี้อาจจะกังวลแต่ว่าถ้าเกิดรัสเซียบุกยูเครนวันแรกกระสุนนัดแรกยิงเมื่อไหร่นะจบเลยนะครับคือตลาดหุ้นคลายกังวลแล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันนั่นไปแล้วถูกไหมฮะโอเคนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ก็คือแสดงภาพให้เห็นนะครับว่าไอ้ช่วงการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจริงมันก็เป็นผลกระทบระยะสั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่นานนะครับไม่นานก็อาจจะมีเรื่องของไอ้วิกฤตเข้ามาให้กังวลสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นที่ทำให้หุ้นโกลด์มันขึ้นยากนะครับก็คือมันมีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมีการลดเงินอัดฉีดนะครับ
ทั้งของ ECB ทั้งของคือทั้งโลกอ่ะนะครับพอไม่มีเงินอัดฉีดปุ๊บแสดงว่าต่อไปเราก็คือจะต้องวิ่งได้ด้วยตัวเองแล้วก็ PE เหมาะสมจากที่เคยแบบแพงๆเนาะนะครับมันก็จะเริ่มแย่ลงพอคนเริ่มรู้สึกแบบนี้นะครับก็เริ่มเรียกว่าตลาดพันธบัตรก็เริ่มพังนะฮะ พอตลาดพันธบัตรเริ่มพังปุ๊บมันก็เป็นส่งสัญญาณนี้แหละนะครับว่าไม่นานนะครับก็น่าจะมีวิกฤตอะไรแปลกๆสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เก็บคองอเข่ากันไปก่อนเนาะนะครับหรือว่าถ้าเกิดลงทุนก็เลือกลงทุนนะครับที่มันเป็นรายตัวแต่ถ้าเกิดใครหาอะไรที่มันเป็นพวก Energy นะฮะคือมาตามกระแสเงินเฟ้อเนี่ยนะครับหรือว่าพวกหุ้น Value หุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเซต50เนี่ยก็เล็งจังหวะไว้ให้ดีๆนะเพราะช่วงนี้ก็ขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็อีกธีมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของธีมเปิดเมืองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพวก CPO CPN โรงแรมมิ้นนะไอ้พวกที่2ปีไม่เคยพองโงหัวมานะครับปีนี้แหละพี่เขาจะมานะครับเพราะว่าเมืองมันเปิดได้สักทีนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรนะครับถามเข้ามาได้เลยคำถามแรกนะก็คือเป็นเรื่องของตัวซินเน็กนะครับนะครับซินเน็กดีไหมนะครับก็ PE 29เท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วก็ที่ลงมานะก็คือลงมาตามธีมนะครับธีมของตัวนั้นแหละนะครับของหุ้นโกลด์ที่ได้รับกระทบคุณเกรซนะครับบอกว่ามีปัญหาติดอยู่29นะครับวันนี้26โอเค29 26นะเดี๋ยวเราลองให้โปรแกรมของเรานะนะครับช่วยหาแนวรับแนวต้านในอดีตให้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับถ้าสนใจโปรแกรมนะก็สามารถสแกนมาได้เลยนะครับฟึบฟึบฟึบอ่ะนะครับฟิโบไม่ค่อยชอบใช้นี่มีตัวใหม่มานะนะครับจริงๆจุดคัทเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวคล้ายๆซูเปอร์เทรนนะฮะนะฮะคล้ายๆซูเปอร์เทรนแล้วก็เราขยับเราไออาจารย์แมนเอามาปรับนะฮะเอามาปรับเป็นพารามิเตอร์ที่เขาชอบนะฮะแต่ไอเดียก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไส้ในประกอบด้วยอะไรเพราะผมไม่ได้ทำแต่รู้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเป็นเทรนนะเกิดเป็นเทรนขึ้นมาเนี่ยจังหวะเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยรันเทนได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับซินเน็กก็คือเทรนเนี่ยมันหมดประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็เบรกโลมาก็คือประมาณแถวๆนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าความแกร่งของเทรนเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วนะฮะถามว่ามันจะลงถึงเมื่อไหร่นะครับจริงๆตรงนี้คือเป็นแนวรับที่สำคัญเพราะว่ามันคือไฮในอดีตนะครับถ้าเกิดเอาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่พูดถึงเรื่องงบการเงินเนี่ยนะครับก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับเนี่ย9เดือนโตมา 26% เนี่ย2เดือนก็คือโตไปเลย20นะครับปัญหานะนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือPE ตรงนี้นะครับแพงไปหรือเปล่านะครับเพราะปกติซิดเน็ตเทรดก็ไม่เกิน10เท่านะครับมันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะมีพักตัวบ้างเนาะนะก็ลุ้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าหลุดอย่าหลุดโลตรงนี้ละกันหลุดนี่คือเสียทรงนะครับ BR อันนี้ก็เป็นเป็ดนะเป็ดจริงๆเป็ดช่วงนี้ก็ราคาขึ้นอยู่นะฮะฟืบ Trading View นะชาร์ต
ันนี้เราสามารถใส่ตัวแปรในงบเข้าไปได้ด้วยนะนะครับอันนี้ใส่อัตรากำไรขั้นต้นเข้าไปนะครับใส่สินค้าคงเหลือแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะครับคือเราอยากดูนี่ฮะตัวกำไรขั้นต้นแบบรายไตรมาสนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจริงๆตัวน้องเป็ดเราเนี่ยนะครับมันก็เริ่มนะครับเริ่มชีวิตอะเริ่มมีปัญหาในช่วงนี้กราฟมาจิ้นลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเนาะตรงนี้แต่ว่าพอ2 ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นมันเริ่มดรอปลงนะครับมันก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนนะครับมันไม่ค่อยไปไหนฟืบอยากดูตรงนี้นะครับว่าคำอธิบายเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้นก็ประมาณ15%นะครับต้นทุนขายนะครับก็คือพวกขายและบริหารเรื่องของพวกค่าจัดส่งนะครับแล้วก็ราคาสินค้านะครับก็เริ่มแพงขึ้นโอเคจริงๆก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ก็คือถ้าเกิดโควิดจบอะไรจบเนี่ยชีวิตก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือคุมของตัวเองได้ดีพอสมควรเลยนะครับใช้ได้ฮะรอโควิดจบฮะPDJ Panda Jewelry นะครับ PE 22กราฟสวยแต่กำไรที่เห็นนะครับอันนี้เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนาะนะครับก็วัดใจกันหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆ BR น่าลุ้นกว่าแต่มันก็รอบไม่ได้มาแบบมาจัดๆนะครับเมเจอร์ PE 10เท่าเท่านั้นแต่ว่าเป็นกำไรพิเศษนะครับกำไรจากการขายหุ้น SF นะฮะก็เลยเป็นกำไรโผล่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดธุรกิจหลักจริงๆนะครับก็ยังไม่เติบโตเท่าไหร่นะครับแต่ที่ราคามันเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมีการเปิดเมืองนะครับคนก็จะมาดูหนังดูอะไรกันนะครับชีวิตสดใส BRI เป็นยังไงสรุปเมเจอร์เน้นเปิดเมืองนะนะครับบีทาเนียนะครับลงมาเท่าราคาทุนเลยนะฮะแสดงว่าซื้อเบรกจังหวะที่ซื้อถือว่าสวยนะนะครับวันนี้ PE 21นะครับเอาจริงก็ถือว่าแพงนิดนึงนะครับสิ่งที่อยากดูก็คืออนาคตเนี่ยมันมีนั่นไหมนะครับฟืบโหดเนาะนี่ดูโกรธครับปีนี้โตปีหน้าก็โตอีกนะครับถือว่า outperform market เลยทีเดียวนะครับสิ้นปีนะครับ PE จาก21จะเหลือ10อู้ target price 12.9อ๋อโอเคแสดงว่าตอนนี้ก็คือราคาลงมาคือใกล้ๆกับราคาเป้าของกสิกรนะฮะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคคืออัพไซด์มันน้อยอะเอาจริงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงโกรธนี่คือเขาโกรธเยอะนะครับผมว่าคือถ้ามันโกรธแรงๆเศรษฐกิจดีๆผมว่าเขาไม่ธรรมดานะครับหุ้นตัวนี้นะฮะนี่ฮะยังมีโครงการเหลือรอโอนอีกบานเลยนะฮะ CHG มีโอกาสกลับไหมนะครับโดยส่วนตัวนะมองว่ายากนะครับมองว่ายากเหตุผลก็คือนะครับ
3.5เลยอะคือที่มันขึ้นมาช็อตเนี้ยมันขึ้นมาเพราะโควิดนะครับพอโควิดเริ่มจบนะนะครับราคาหุ้นก็จะดับดับลงมาเข้าสู่เกณฑ์ปกตินะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะตัวนี้เพราะว่ามันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอเชียนนะครับ18.4ตอนนี้16เอาคราวนี้ถ้าเป็นกราฟนะอันนี้ดูเชิงกราฟก่อนก็คือขึ้นมาฟุ๊บไม่ทำไฮก็อย่าให้หลุดโลตรงนี้ละกันนะครับแต่ถ้าเกิดในเชิงพื้นฐานนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงมากนะครับเพราะว่า PE แค่ประมาณ10กว่าเท่านะครับคือถ้ามันลงมามันจะมีคนเก็บนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องตามอย่างต่อเนื่องนะครับคือตอนนี้กำไรที่มันโตมาจากพวกตัวธุรกิจอาหารสัตว์ซึ่งมันมาร์จิ้นดีมากนะฮะคือถ้าเกิดเขายังโกรทต่อได้อีกนะก็คือจริงๆราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับอันนี้คือได้หน้าลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอดูไตรมาส4นะครับ TOG นะฮะอันนี้แกก็ขยันออกเล่นอะไรประหลาดๆของแกมานะฮะกำไรเป็นยังไงนะฮะแหมมันช่างเติบโตได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ Gross Margin ก็ดีขึ้นนะครับตัวกำไรสุทธิก็อัตรากำไรก็ดีปัญหาคือมันชั่วคราวหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเลนเกตพิเศษมันยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะโอเคนะฮะพอยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะก็ขอดูคำอธิบายหน่อยว่าเป็นเลนส์อะไรเนาะอธิบายอ๋อนี่อ้าวเศรษฐกิจโลกรายยาวมานะฮะภาพรวมธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะครับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ5นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวคนก็ตัดแว่นกันมากขึ้นนะครับไปเพิ่มที่ตรงไหนนะครับไปเพิ่มเลนไตรมาส3นะไตรมาส3ก็100%ไปเพิ่มไหนนี่เลนพลาสติกมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือพวกเลนบางพิเศษเลนเปลี่ยนสีเลนกันกระแทกนะโอ้คือเหมือนส่งขายดีไปนะแล้วแบบสัดส่วนมันก็เยอะขึ้นด้วยนะโอเคนะครับถือว่าขายด้วยนวัตกรรมนะครับเยี่ยมจริงซังโกะฮะซังโกะไดคัตติ้งโอ้ถ้าเป็นกราฟเนี่ยถือว่าสวยเลยนะนะฮะแต่ถ้าพูดถึง valuation ก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าพูดถึงงบการเงินก็มีการฟื้นแต่ถ้าเกิดเทียบกับในอดีตอะนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นบื้อหวาอะไรนะครับแล้วก็งบมันก็มีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้นมีขึ้นมีลงนะฮะก็เลยต้องเรียกว่าเดาค่อนข้างยากนะครับสำหรับตัวซังโกะก็คือเหมาะการเล่นกราฟนะนะฮะ ABM ฮะโอ้โหมันจะวิ่งอะไรขนาดนี้นะครับ PE 35กำไรนะฮะกำไรโตมาเท่าตัวมีบางช่วงก็ขาดทุนมีความเป็นแบบคือชีวิตเขาเดายากในช่วงที่กรอสมาร์จิ้นดีๆพี่ก็ขาดทุนในช่วงที่กรอสมาร์จิ้นแย่ๆนะครับคือมันจะกรอสมาร์จิ้นแย่เนี่ยมันคล้ายๆรอบไม่ค่อยดีดันกำไรไว้นะถือว่าเป็นหุ้นที่แปลกนะแปลกเนี่ยขายพวกชีวมวลอัดแท่งนะครับส่งไปต่างประเทศนะเอออันนี้ขอดูว่ายากจริงคือตามมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอืม
หรือว่ามันมีพัฒนาการอะไรแปลกๆอันนี้ก็ invest idea นะครับเว็บผมนี่แหละผมทำอันนี้ไว้ค้นหาข่าวจากทั่วจักรวาล ABM Asia Biomass ตุนไม้ปีหน้า30,000 ตันปั๊มยอดขายชน2,800 ล้านกำไรออเดอร์พุ่งแรงปั๊มยอดส่งออกโต3 เท่าอันนี้มันปี63ทั้งนั้นเลยข่าว64ไม่มีหรือไงนะฮะพุ่งแรงรับออเดอร์พุ่ง30%อันนี้มัน61โอ้ยทำไมพี่ข่าวน้อยจังครับนะอ๋อสรุปขึ้นมาได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Pro N อันนี้เป็น Pro N ที่เป็นเทคเนี่ยอันนี้รับเหมาทำพวกเทคนะนี่นะทำคลาวด์ทำอะไรพวกนี้นะนะกำไรเป็นยังไงนะครับก็9 เดือนก็ยังมีการเติบโตได้อยู่แต่ว่ายอดขายไม่ค่อยโตมากนะครับกรอบมาร์จิ้น14เน็ต3ทำธุรกิจได้แบบมาร์จิ้นบางมากนะคือถ้าเกิดพลาดมานิดเดียวเนี่ยคือขาดทุนเลยนะนะครับให้แต่กราฟมันสวยนะคือถ้าเกิดเบรกขึ้นมาเนี่ยคือวิ่งเลยนะว่าคำอธิบายแล้วก็มาดูกันนะว่างบเป็นยังไงกำไรนะฮะขาย200 ล้านนะกำไร0.52แบบบางมากก็ส่งมอบงานไปแล้วนะครับอ๋อโควิดนะนะครับโควิดก็คือขยายพวกอีคอมเมิร์ซเกมออนไลน์นะครับรายได้ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้จากการขายนะครับมีบริการ25แล้วก็รับเหมานะครับประมาณ31แปลว่าหลักๆก็คือการขายของนั่นแหละสื่อสารนะครับอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นยังไงก็ขายดีนะนะทำพวกคลาวด์เคลืออะไรพวกนี้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมโอ้ทำ ISP ด้วยนะครับ90 กว่าล้านโอ้ถือว่าเยอะนะนะครับกำไรขั้นต้นนะครับอุ้ยกำไรดีนะนะครับแสดงว่าที่มันแบบไปกดกำไรเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอันนี้ก็ gross margin 15นะทั้งกลุ่มเท่าไหร่ gross margin ทั้งกลุ่ม14นะให้บริการเครือข่ายฮะอ๋อคือขายดีนะนะครับแต่ว่าค่าไฟพุ่งรับเหมาก่อสร้างนะครับกำไรขั้นต้นประมาณสัก15%รายได้อื่นค่าใช้จ่ายบริหารไปโดนอะไรเยอะแยะนะฮะแบบมันพุ่งอ่ะอ๋อไปโดนหนี้นะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับโดนมา21 ล้านนะฮะค่าเสื่อมค่าธรรมเนียมค่าเช่าจริงๆถ้าเกิดไม่มีรายการนี้นะกำไรจะกระโดดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ๋อ
ตึกตึกตึกก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะให้บริการ IDC แสดงว่าตอนนี้นะฮะงบที่มันเน่าเนี่ยมันมาจากลูกหนี้แสดงว่ากำไรนะเราจะต้องบวกไปอีก20 ล้านก็จะเป็น40 ล้านคืออ่ะแสดงว่าเฮ้ยกำไรมันโตกว่าปีแล้วเท่าตัวเลยนะเฮ้ยมันดีนี่ว่ะเดี๋ยวนะนี่เสียเอออย่างนี้ค่อยน่าอ่านนะครับฟืบอ๋อผลขาดทุนในเครดิตประมาณ300,000 กว่าบาทนะแสดงว่ามันมีทั้งเสียแล้วก็โอนกลับพอทั้งปีเนี่ย9 เดือนมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะโอเค9 เดือนไม่ค่อยกระทบมากนะครับแต่สิ่งที่อยากดูนะนะครับสิ่งที่อยากดูก็คือในคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือพอเริ่มเห็นขาดทุนพิเศษเนี่ยเริ่มอยากทำการบ้านแหละนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่านะครับไฟแนนเชียลโน้ตโอ้มีความเป็นหุ้นเทคนะฮะแต่หุ้นเทคก็จะโดนกดลงไปหน่อยเออจริงๆมันก็มีกำไรนะแต่ละส่วนงานรับเหมานี่คือตัวกดมาร์จิ้นแหละนะครับอันนี้จำหน่ายก็ยังพอได้ตังค์นะฮะให้บริการข้อมูลอันนี้กำไรดีนะเนี่ยรายได้200กำไร67แต่ว่าไปโดนในพวกรายจ่ายแบบส่วนกลางนะโดนไป70 ล้านกำไรก็เลยหายไปนะ โอ้อันนี้9 เดือนนะครับ9 เดือนไปโดนตัวค่าใช้จ่ายตัวนี้ซะแบบเยอะเลยนะถ้าเกิดไม่มีนี่คือกำไรกระโดดแล้วโหลูกค้ารายใหญ่เอาหลักๆเป็นลูกค้ารายใหญ่นะสินทรัพย์ทางการเงินลูกหนี้เฮ้ยเดี๋ยวปกติรายการลูกงานนี่ลูกนี้ลูกนี่ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บลูกนี่ค่าบริการยังไม่เก็บเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อโอ้อะไรมันจะเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยลูกนี่อื่นเพียบแล้วเว้ยนะฮะโอ้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้ลูกนี่ค้างเพียบเลยนะครับโอเค คือบริษัทเนี้ยนะครับเหมือนเงินเขาจมๆนะจมอยู่กับลูกหนี้ดูแล้วเหนื่อยแทนเนาะนะครับคือมันก็มีกำไรแหละนะครับแต่ว่าลูกหนี้มันมีปัญหาเยอะติด AIT 7.8 AIT วันนี้ถามหุ้นเทคมาตัวโหดๆทั้งนั้นเลยนะนะครับ PE 11นะกำไรยังเติบโตแต่ว่าเหมือนโปรเจกต์มันเริ่มน้อยลงแล้วอะนะครับคือ
AT เวลารับงานมันจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องมีสต็อกด้วยพวกอุปกรณ์คงอุปกรณ์คอมอะไรเงี้ยนะนะครับก็เนี่ยพอมันเริ่มดอกก็เป็นสัญญาณว่างวดหน้านะครับงวดหน้าโปรเจกต์ก็น่าจะเริ่มน้อยลงนะครับก็ถ้าใครติดก็อันตรายแต่ว่าเวลามันอยู่ PE สัก11เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยน่ากังวลกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาคือลักษณะของบริษัทเนี่ยมันเป็นงานรับเหมาค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยยังมีงานต่อเนื่องไหมนะครับนี่เป็นความเสี่ยงนะครับบิสฮะอันเนี้ยต้องระวังเลยนะนะฮะเพราะว่างานโปรเจกต์ล็อตใหญ่นะฮะเนี่ยเห็นไหมที่แบบปลายปี63อ่ะที่ขึ้นไปพันกว่าล้านอ่ะแล้วมันโอนออกหมดแล้วนะเนี่ยโปรเจกต์พันกว่าล้านเนี่ยคือตอนนี้เหลือสต็อกมูลค่า200ตัวเครื่องมะเร็งของเขาอ่ะนะฮะเพราะนั้นแปลว่ากำไรที่เห็นเยอะๆตรงเนี้ยนะครับ300-400 ล้านตรงเนี้ยมันเป็นกำไรครั้งเดียวนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับว่าไตรมาสต่อไปจะไม่มีรายการนี้แล้วนะครับก็ส่วนโรงพยาบาลมะเร็งนะฮะโรงพยาบาลมะเร็งก็มันก็กำไรแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับบิดน่ากลัวนะนะครับทีซีโอ้นี่หุ้นแบบเก่ามากเลยนะปาทูน่ามีกำไรไหมเออมีเงินสดมีไหมมีรอบมาไหมรอบตกพอก้อนมาจิ้นดอกแต่ตอนเนี้ยเห็นที่มันเก่งกันอ่ะก็คือเขามองว่าราคาปาทูน่าก็จะเริ่มมานะครับมันมีอะไรดีขนาดนั้นเลยเฮ้ยทำอะไรกำไรโตไหมไม่โตขาดทุนด้วยเออขาดทุนแต่หุ้นขึ้น เดี๋ยวนะคุณมีพัฒนาการอะไรที่ยอดเยี่ยมกันหรอรายได้หายไปครึ่งหนึ่งกำไรตาแลกเปลี่ยนก็หายรายได้อื่นก็ไม่มีตึก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 อ๋อพนักงานติดโควิดนะครับผลิตไม่ได้ยอดขายก็เลยหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตแบบบับเบิ้ลนะบับเบิ้ลตึก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 ไม่คือรายได้คุณก็มาจากปลากระป๋องเพียวๆอ่ะแล้วมันจะโกจากอะไรอ่ะเออไม่เข้าใจไม่รู้นะครับอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับหาสตอรี่ไม่เจอนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าใครเล่นเนาะก็ถือว่าเป็นเดี๋ยวเขาจะไปขุดคริปโตเหรอให้ลองหาข่าวดิอืมก็ไม่มีน่ากลัวจังสรุปไม่ทราบนะ FPI Fortune Part P22 นะครับก็วิ่งมาตามกลุ่มออโต้นั่นแหละนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็น REM นะกำไรมาไหมอู้ใช้ได้นะจากลบเยอะแยะมากมายมาเป็นบวกคือเข้ามาแบบเกณฑ์กำไรปกติแล้วอะนะครับใช้ได้นะใช้ได้เยี่ยมไปเลย CG ไม่ GC
โอ้วิ่งอะไรกันขนาดนั้นทำพวกพลาสติกนะฮะก็เป็นพวกปิโตรเคมีนะให้ทำพวกเคมีพันมันรอบมาเหรอนะครับถ้าดูในเชิงงบนะครับรอบก็คือเพิ่งเริ่มดรอปไปนะครับเนี่ยจากประมาณ8นะครับลงมาเหลือประมาณ7ก็ถือว่าพอใช้ได้นะใช้ได้นะครับแต่จริงๆหุ้นตัวนี้มันก็ไม่ใช่หุ้นโกลด์อะไรนะครับนิวส์นะฮะขึ้นมาเพราะว่าในข่าวนะครับบอกว่าจะไปทำฟินเทคฮะเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยนะกำลังจะขอใบอนุญาตโบรกแล้วนะแต่เอาจริงนะถ้าเกิดทำจริงๆอ่ะก็คืออาจจะต้องมีการเพิ่มทุนนะเพราะว่าเงินแค่ระดับ1,000 ล้านผมว่าก็ไม่น่าจะพออะไรนะครับในการทำนะครับ SICT นะวันนี้คนถามหุ้นโกลด์มาทั้งนั้นเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นพวกทำชิปนะฮะลงทะเบียนสัตว์ RFID อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ PE จริงก็คือค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของเรื่องราวนะครับของการโกลด์ขึ้นมานะครับก็เลยทำให้แบบราคาหุ้นเนี่ยยังไปได้แต่ถ้าพูดถึงณปัจจุบันเนาะนะครับก็อย่าให้หลุดโลแถวๆนี้มานะครับถ้าหลุดก็เสียทรงไปละไปเลยอ่ะนะครับไม่น่าเลยนะครับอุตส่าห์แบบสะสมมาตั้งนานนะวันนี้7 บาทมา6.5ถ้าหลุดนะครับก็ต้องพิจารณานะครับ LHFG นะครับ PE 17นะฮะของ Land and House ใช้ได้นะสินเชื่อเป็นไงโตนะครับสินเชื่อโต150,000มา160,000แล้วรายได้ดอกเบี้ยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ การตั้งสำรองเป็นยังไงอ๋อมีปันผลมาด้วยนะฮะตั้งสำรองเป็นยังไงนะฮะตึกตึกนี่ยังตั้งสำรองค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพอโควิดจบอะไรจบการตั้งสำรองตัวนี้จะค่อยๆดรอปลงนะครับกำไรก็จะเริ่มมานะครับ ECF นะฮะใช้ได้นะอันนี้วิ่งมานะครับเพราะว่าเอ้ยคนละอันอันนั้นเป็น AJA นะ ECF นี่คือทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็กำไรก็ไม่ค่อยโตนะจริงๆมันมีส่วนหนึ่งที่มาจากโรงไฟฟ้าด้วยนะครับกำไรก็ไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนั้นเคยไปคอมมานีวิสิตนะไปถามบอกเฮ้ยพี่เนี่ยเงินสดดำเนินงานไม่สวยเลยติดลบทุกปีเลย เออพอผู้บริหารเขาสงสัยจะชอบอกชอบใจก็เลยเริ่มจัดการกระบวนการภายในแคชโฟลว์เริ่มมีแล้วนะครับพอเริ่มมีแคชโฟลว์ในชีวิตก็เริ่มดีขึ้นนะครับโอเคพวกลุงนิ่งลุงนี่อะไรก็ชีวิตดีขึ้นนะอ๋อผมว่าเงินมาจากก็คือคุณไปจัดการเรื่องสต็อกนี่เองนะครับอินเวนทอรี่จากที่มันบวมๆเนาะก็เริ่มระบายออกนะครับสต็อกก็ดีขึ้นนะครับแคชโฟลว์ก็เริ่มกลับมาเดี๋ยวจะมีเรื่องของโรงไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยนะครับใช้ได้นะแต่มันก็ไม่ได้หุ้นโกลด์อะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นถังแก๊สมหัศจรรย์นะฮะ PE 11เท่านั้นโอเคถามว่าโตไหมนะครับก็เป็นหุ้นที่แบบไปเรื่อยๆนะฮะเดาโคตรยากเลยบางช่วงมาบางช่วงมันก็ไม่มานะครับโรงไฟฟ้าฮะอันนี้จะมีปัญหานิดนึงช่วงนี้นะ
ก็คือน้ำมันมันขึ้นนะครับอาจจะทำให้กำไรของโรงไฟฟ้าดรอปลงนะครับมาจากแก๊สเกิดธรรมชาติอะไรพวกนั้นก็ตอนนี้หุ้นโรงไฟฟ้าคือโดนทุบตัวนะครับโหดมากแต่กำไรยังดีอยู่นะแต่ว่าเหมือนเขาคาดการณ์นะครับว่ามันน่าจะดรอปลงไปนะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้ามันดีอย่างก็คือเดี๋ยวพอน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับเดือน2 เดือนเขาก็จะปรับค่า FT ขึ้นให้นะครับคือระยะยาวไม่ค่อยน่าห่วงครับแต่ระยะสั้นจะเสียวๆหน่อย UEC มีอนาคตไหมนะครับทำถังฮะเริ่มกลับมานะกำไรเริ่มกลับมาใช่ได้นะคือมีช่วงหนึ่งไม่รู้มันไปทำอะไรขาดทุนทุกปีแล้วก็หลังๆก็เริ่มกลับมามากขึ้นนะครับเทอร์นาราวด์นั่นแหละโอ้เอ้าอุตส่าห์ชมกำไรไตรมาสที่แล้วหายไปแล้วปิดโรงงานนะครับสำหรับงวด9 เดือนนะครับก็กำไรลดลงพม่ายังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเรื่องของการเมืองนะครับโอ้กำลังกลัวไปพม่านะนะครับมีเรื่องของการเมืองด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีโรงงานปิดกำไรก็เลยหายไปนะครับพอใช้ได้นะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นหุ้นโกรทอะไรกันขนาดนั้นนะครับจะเป็นแบบอะไรที่มันเรื่อยๆ NCAP ฮะนี่อันนี้เป็นสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะ ก็ปล่อยสินเชื่อเพิ่มนะครับกำไรก็พอใช้ได้แต่ว่าจริงๆนะสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่เสี่ยงสุดในบรรดาสินเชื่อทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามันเบรกนะมันเบรกกรอบตรงนี้ได้แล้วคุณยังรักษาระดับการโกรทได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับโอ้โหคุณเกรดตึ๊ดตึ๊ดนะฮะติดเจมที่นะครับที่63.17ตอนนี้61นะฮะคือเห็นติ่งๆอย่างนี้เนาะอย่าให้มันหลุดนะครับอย่าให้มันหลุดโอเคแต่ว่าจริงๆนะเจมทีคือจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเล่นก็คือมันต้องเล่นที่กราฟอะนะครับต้องเล่นที่กราฟเพราะว่ามัน PE ค่อนข้างแพงนะครับก็ระมัดระวังหน่อยกันเนาะนะครับจริงๆอนาคตอะดีนะครับ SCI โหนี่เปิดกราฟหุ้นเทคแต่ละตัวนี่คือหนักจริงๆนะครับคือเครียดแทนผู้ถือหุ้นแหละนะครับ SCI นะครับก็ทำพวกผลิตนะฮะตู้เสาไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะมีกำไรไหมมีแต่น้อยมากแต่ว่ามี62 63 61นี่คือเจ๊งแบบเจ๊งจริงๆเก้าเดือนอะทรงดีแล้วนะแต่ว่าพองบปีปุ๊บทรงเจ๊งมาเลยนะครับหู้อะไรวะเนี่ยคือคุณอยู่มาได้ยังไงนะขออ่านคำอธิบายชีวิตคุณหน่อยเถอะ
มันขาดทุนทุกปีเลยนะนะครับกำไรสุทธิรายได้นะครับยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละสี่ทำพวกขนส่งแรงสูงนะครับอ๋อวัตถุดิบไปโดนเรื่องวัตถุดิบอีกอะไรอีกนะครับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นนะครับหนี้เพิ่มขึ้นส่วนหนี้ต่อทุนขึ้นสรุปนะงบแบบนี้เดาโคตรยากเลยนะครับสบายสบายนี่ฮะมหัศจรรย์หุ้นโกลด์ฮะ PE 215เท่านั้นนะแต่ความเก่งนะคือเขาก็ไปทำพวกนี้ปล่อยสินเชื่อทำนู่นทำนี่นะฮะก็หวังว่านะครับหวังว่ากำไรจะโตได้2-3เท่านะครับเพราะว่าไม่งั้น PE ระดับ200นี่คือหุ้นตกกระจายแน่นะครับ Next ฮะวันนี้ไม่มีกำไรแต่ขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่านะครับมันจะกำไรไปซื้ออะไรมาอีกเนี่ยตึกตึกตึกอ๋อผู้ซื้อ Nextpoint นะครับก็คือไปซื้อบริษัทรถบัสไฟฟ้านะครับซื้อมา50 ล้านอ๋อก็จะซื้อมาจาก EA นั่นแหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของนั่นนะครับอ๋อทำพวกรถบัสไฟฟ้านะโอเคก็ดีนะครับก็คือถือว่าต่อยอดนะครับต่อยอดขึ้นมาแต่ PE ก็คือถ้าโอนไม่ได้ตามแผนนะ Next นี่คือจบเลยนะครับ BOL นะครับก็ยังบินไม่หยุดเลยนะครับไม่รู้มันจะอะไรนะแต่ว่าลุ่มมันก็น้อยก็ไม่รู้มันจะซื้อยังไงด้วยนะครับนี่ไงที่บอก Data คือพลังนะฮะมันโตทุกปีโตทุกไตรมาสทำได้ยังไงนะฮะแล้วหาลูกค้าใหม่เก่งมากนะฮะ B8 อันนี้จะเป็นพวกที่ปรึกษานะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์มเนาะแล้วก็ PE โคตรแพงเลยนะฮะใช่แพงจริงแต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นโปรเจกต์อ่ะมันไม่ใช่แบบระยะยาวนะครับ PTTTC นะฮะนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าที่มันตอนนี้ที่เขารออยู่คือเดี๋ยวถ้างบออกอ่ะก๊อตมาร์จิ้นคุณยังมาอยู่หรือเปล่าแปลว่าสะท้อนว่ารอบคุณเนี่ยกำลังมานะครับฮาน่าโอ้แสดงว่าตอนนี้นะครับความขาดแคลนชิปมันจะเริ่มหายไปแล้วนะครับก็โดนกันหมดเลยนะนะครับทั้งฮาน่า KCE Delta นะครับก็คือเป็นตามเทรนด์นะครับ BCP 37.5ข้างบนผมว่ารอรอรอลุ้นเบรกเลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ค่าการกลั่นก็วิ่งมาแบบกระจุยกระจายมากนะครับ VNT นะครับอันนี้ก็คือเริ่มมาใช้ได้นะ PE 7แล้วก็ Gross Margin ก็เริ่มมารอบก็มาใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็วันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะถ้าเกิดสนใจนะครับใช้โปรแกรมก็